สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำฮัทนะครับเต็นท์ฮัทกระท่อมน้อยคอยรักนะครับสำหรับขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่12เซนนะครับคูณ13แล้วก็ความยาวอยู่ที่65เซนติเมตรน้ำหนักโดยรวม 2.5 กิโลกรัมอ่ะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างหน้ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีประโยชน์ยังไงบ้างเหรอครับอ่ะฮัทนะครับเราจะมีตัวเสานะครับเสาก็จะเป็นเสาไฟเบอร์นะครับของสนามเดินป่าใช้เสาไฟเบอร์นะครับเนื่องจากเวลาพังมาซ่อมง่ายเสาไฟเบอร์ก็จะมี2ขนาดนะครับผมตัวเต็นท์ตัวโครงนะครับก็จะเป็นเสาไฟเบอร์ขนาด 9.5 มิลส่วนไฟชีทเสาค้ำตัวดันไฟชีทนะครับขนาด 6.9 มิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพื้นกับตัวเป็นไฟชีทเลยครับในตัวนี้จะเป็นเต็นท์นั่งเล่นนะครับผมนั่งเล่นนอนเล่นได้ประกอบง่ายๆก็จะมีสมอบอกให้สมอบอกนะครับจำนวน4ตัวขนาดใหญ่นะ3มิลรู้สึกจะยาวนะครับโอ้โหยาวยาวมากเลยครับตัวนี้น่าจะประมาณ9นิ้วได้ปกติจะ7นิ้วนะครับน่ารักนะครับลายใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่าเป็นลายมินิมอลนี่ก็คือตัวไฟชิปวิธีกลางๆก็ง่ายๆอันนี้ตัวพื้นนะครับพื้นจะเป็นพื้น PE นะครับ210กรัมเคลือบกระนั้นสองด้านแล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นก้ามปูนะครับก้ามปูไว้ล็อกกับตัวผ้าไฟชิปผ้าไฟชิปก็จะเป็นผ้าลายใหม่นะครับตัวนี้เป็นลายโลโก้สนามเดินป่าแล้วก็สนามเดินป่าแบบดั้งเดิมและตัวหนังสือเดี๋ยวเรามากางให้ดับแรกนะครับแล้วก็ประกอบตัวเสาก่อนคือตัวนี้จะเป็นตัวไฟชิปในตัวไม่มีตัวเต็นท์ไม่มีอินเนอร์นะครับเป็นเต็นท์ลักษณะคล้ายๆนั่งเล่นบังแดดหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้น่ารักน่ารักไปตรงนู้นตรงนี้นะครับตรงนี้เสาก็ใหญ่แข็งแรงดีขนาด 9.5 มิลตัวนี้ก็จะเสียบใส่เดือยเหล็กก่อนนะครับใส่ไปเลยแล้วก็ตะขอเกี่ยวไปจริงๆแล้วก็เราใส่ตัวพื้นไว้เลยก็ได้นะครับอันนี้มันยังใหม่อยู่นะครับแกะออกมาจากถุงเมื่อกี้เอาใหม่เลยก็จะผมก็จะขึ้นโครงไว้ก่อนใส่เป็นบรรจุก่อนนะครับอันนี้เป็นกากบาทไข่เหมือนทั่วไปปกติเต็นท์โดมทั่วไปเวลาเก็บนะครับผมก็จะไม่เอาผ้าพื้นออกนะครับก็จะพับเก็บไปในตัวเลยจะได้ไม่ต้องแยกชิ้นครับดินที่ลูกจะดันโค้งขึ้นเลยครับตกใจนะครับเกี่ยวเลยเกี่ยวประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะครับมันไม่เตี้ยนะครับ
ปั๊บอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะกางยังไงจะกางโดยการใช้ผ้าพื้นประกอบก่อนหรือก็ได้อันนี้ก็จะกางแบบตามธรรมชาติดั้งเดิมของมันเลยพื้นเนี่ยพื้นจะแบบมาให้นะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะสองเมตรเราพลิกกลับนะตามลายมันเลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวก้ามปูนะครับนี่ฮะดูเนาะบังแป๊กเข้าไปเลยเสียบเข้าไปผมจะใส่ทะแยงมุมก่อนเพื่อให้ดันโค้งขึ้นเบื้องต้นก่อนไม่ต้องกลัวนะครับลอยมันก็จะเป็นรูปร่างนี้เวลาเก็บนะครับไม่จะเป็นนะครับว่าเราจะปลดออกนะครับแต่เป็นผมคือจะปลดเชือกไปเลยปลดตะขอเกี่ยวไปเลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเสาตัวไฟชีทค้ำด้านหน้าเพื่อจะเป็นจั่วนี่ครับขึ้นนะครับคือมันจะใส่ด้านในนะครับตัวนี้ปั๊บปั๊บมันจะมีรูผ้าเสียบในตรงนี้นะเสียบตามผ้าเสียบคุ้นผ้านะครับมันจะเป็นรูเสียบแก่แล้วครับตาไม่ค่อยดีเจอรูมันเล็กครับแก่ยากนิดนึงอ่ะแล้วก็ดันโก่งไว้ก่อนไม่ต้องกลัวมันหักนะครับอย่าเพิ่งไปก่อนดันไว้นิดนึงโก่งไว้นิดนึงให้มันเข้ารูปหรือเราจะกางตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยใส่เสาแล้วแต่ถนัดใส่หลังหรือใส่กอดก็ได้ครับนี่แล้วแต่ถนัดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าใหม่ของสนามเดินป่าปี2023นะครับเป็นเต็นท์ฮัทกระท่อมน้อยคอยรักนะครับอันนี้ไว้นั่งเล่นนะครับน่ารักตะมุตะมินะครับสำหรับให้เด็กเล่นก็ได้หรือว่าเรานั่งทานคงทานข้าวได้เป็นไงไซส์กำลังน่ารักเลยสำหรับขนาดนะครับขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรนะครับสูง 1.50 เราก็ปูอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะเอาเก้าอี้รวบเล็กหรือเก้าอี้มิดแชร์ของสนามเดินป่ามากางนั่งได้กันฝนกันน้ำค้างได้ครับกลางคืนสำหรับตัวนี้ก็เราจะใส่เก้าอี้รวบเล็กก็จะนั่งได้4ท่านพอดีนะครับก็จะมีโต๊ะสักตัวนึงกำลังพอเหมาะเลยครับสำหรับเก้าอี้รวบเล็กสนามเดินป่านะครับก็จะมี4สีด้วยกันจะมีสีช็อกโกแลตนะฮะสีใหม่ล่าสุดสีดำนะครับรวบเล็กสีกากีส่วนตัวนี้นะครับสีโอลีฟนะครับถ้าดูในนี้จะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีโอลีฟกากีจะมี4ตัวด้วยกัน4สีก็รับน้ำหนักได้ถึง60กิโลนะครับที่เราการันตีไว้แต่จริงๆก็ได้80ได้ครับแต่การันตีไว้ที่60กิโลเพราะผมก็ใช้รุ่นนี้เหมือนกันพกพาใส่ทัวริงรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าตัวใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไหวก็จะเป็นรวบเล็กกับมิดแชร์นะครับที่ผมพกใส่มอเตอร์ไซค์ใช้มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมจะมาลองดูใส่เก้าอี้มิดแชร์ได้ไหมอันนี้ก็จะใส่มิดแชร์ได้พอดีไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปใส่ได้4ตัวก็จะหาเก้าโต๊ะสักตัวหนึ่งขนาดประมาณ90เซนก็ได้ความยาวนะครับความกว้าง 5.5 ก็จะนั่งสบาย4ขาพอดีครับ4ขาพอดีเล่นอะไรไม่รู้ก็จะมีสำหรับเก้าอี้มิดแชร์ของเรานะครับก็จะมีสีใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวสีช็อกโกแลตคอลเลคชั่นสีช็อกโกแลตจะมีสีช็อกโกแลต
สีโอลีฟสีเขียวแล้วก็สีดำแล้วก็สีกากีนะครับมีทั้งหมด5สีนะครับมิแชร์ตัวนี้ก็จะเล็กผมก็ตัวนี้ก็เหมาะกับสายมอเตอร์ไซค์ได้แพ็คเกจก็ประมาณนี้ไม่ยาวไม่ใหญ่มากกำลังสบายสบายนั่งสบายครับตัวนี้ดีก็กันน้ำค้างได้นะครับกลางคืนเรานั่งทำกิจกรรมอะไรได้ก็โอเคถือว่าสินค้าใหม่ของสนามเดินป่านะครับตัวนี้ยังไงก็ลองดูลองซื้อหามีจำหน่ายที่จรัญ53เท่านั้นนะครับตัวนี้แล้วก็ทางเว็บไซต์ออนไลน์นะครับทั้งสนามเดินป่าฟิวันแคมปิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook สนามเดินป่าแนะนำนะครับดูผู้ติดตาม 200,000 นะครับเพราะเฟซฟอร์มก็เยอะของสนามเดินป่าจะผู้ติดตาม 200,000 หรือไม่ก็เว็บไซต์สนามเดินป่า.com ทับศัพท์ไปเลยนะครับหรือก็ช้อปปี้ลาซาด้าได้ครับ